สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาเช็คมอเตอร์ปั๊มลมออยล์ฟรีค่ะวันนี้เราจะมาเช็คดูกันค่ะเนาะเราจะมาสอนวิธีนะคะสังเกตเบื้องต้นง่ายๆเลยนะคะก็คือเช็คที่คาปาก่อนค่ะเนาะถ้าสมมติว่าเราอยากรู้ว่ามอเตอร์เรามีปัญหาไหมนะคะเครื่องมันหยุดอย่างเงี้ยค่ะให้นี่คือวิธีเช็คมอเตอร์ปั๊มลมออยล์ฟรีนะคะดูคาปานะคะเห็นไหมคะถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่ระเบิดไม่รั่วไม่ซึมนะคะก็แสดงว่าคาปามันไม่มีปัญหาค่ะเนาะก็ใช้ตัวเดิมได้เลยแล้วเราก็จะไปเช็คอีกจุดนึงค่ะจุดนี้สำคัญนะคะมองตามมือช่างทองแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะจุดต่อไปก็คือให้ดูที่ท่อลมออกนะคะท่อลมออกก็ใช้ประแจเบอร์อะไรคะเบอร์23นะคะนี่ค่ะถอดออก22 23นะคะ2เบอร์นะถอดท่อลมออกนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเสียบปลั๊กลองมอเตอร์กันได้เลยค่ะเนาะและวิธีสังเกตนะคะถ้ามอเตอร์ใช้งานได้มอเตอร์จะวิ่งได้แล้วเดี๋ยวช่างทองจะเอามือมาอุดตรงลมเข้านะคะคือแสดงว่ามอเตอร์ใช้งานได้นะคะแต่ถ้ามอเตอร์ช็อตรอบนะคะมันก็จะเป็นเสียงนะคะคือมอเตอร์เดินไม่ได้นะคือมอเตอร์ช็อตรอบไม่ได้ไหมนะคะแต่ว่าก็ต้องส่งพันธุ์ใหม่ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะคะเนาะติดตั้งเข้าไปเลยค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะตัววาล์วตัวนี้เดี๋ยวจะทำอีกคลิปส่วนวาล์วตัวนี้นะคะเดี๋ยวพี่ทำบอกว่าจะเป็นอีกคลิปนึงเนาะแยกกันเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะคะว่ามีหน้าที่ทำอะไรและสำคัญยังไงนะคะเดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปได้เลยจ้าวันนี้เรามาเช็คมอเตอร์ปั๊มลมออยล์ฟรีนะคะว่าเราจะเช็คยังไงเนาะแล้วก็ถอดวาล์วตัวไหนใช้ประแจเบอร์อะไรนะคะซึ่งที่เมียช่างทำคลิปนี้เพราะว่ามี FCคอมเมนต์มาถามเยอะมากๆค่ะว่าจะเช็คได้ยังไงผมจะรู้ได้ยังไงว่ามอเตอร์ผมเสียไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะและที่สำคัญนะคะมอเตอร์ตัวนี้สามารถถอดและส่งมาพันที่ร้านเมียช่างได้นะคะส่งมาซ่อมได้เลยนะส่งเป็นพัสดุมาได้นะคะส่งมาพัสดุก็ไม่แพงค่ะเนาะแล้วเมียช่างก็คิดราคาไม่แพงด้วยนะคะสำหรับ FC คิดราคาพิเศษนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะสวัสดีค่ะ